รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุนักเรียนนายสิบตำรวจที่เข้ารายงานตัวแล้วหากพบหลักฐานเชื่อมโยงว่ามีการทุจริตในการสอบจะทำการถอดถอนสิทธิ์ย้อนหลังและดำเนินคดีดตามกฎหมายโดยไม่มีข้อย,ยกเว้นพันตำรวจเอกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการกับขบวนการโกงข้อสอบในสิบตำรวจ หลังจากเมื่อวานนี้ได้ควบคุมตัว10ผู้ต้องหาที่เข้ารายงานตัวที่สโมสรตำรวจและนำตัวไปให้ปากคำก่อนให้ประกันตัวคนละ1นึ่งแสนบาทว่าหลังจากนี้หากตรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ใดแม้จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นนักเรียนในายสิบแล้วก็จะทำการถอดถอนสิทธิ์ย้อนหลังและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างไม่มีข้อย,ยกเว้นสำหรับกรณีที่รัฐบาลมีแนวคิดที่จะใช้มาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปฏิรูปสำนักงานตํารวจแห่งชาตินั้นยืนยันว่าตํารวจยินดีให้มีการปฏิรูปเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพราะสำนักงานตํารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจึงมีหน้าที่ที่ต้องสนองนโยบายของรัฐบาล